ระหว่างทางด้านนักชกในมุมน้ำเงินครับแสนเพชรปุ๋ยโฟร์แมนชื่อจริงชื่อนายสมคิดเทศนั่นครับจากตำบลแคนดงอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์เจ้าของฉายาจอมเตะเมืองแคนดงวัย25ปีส่วนสูงครับ163ส่วนทางด้านนักชกในมุมแดงครับสู้ศึกครับนายสถาพรพลีพรมครับฉลามร้ายเมืองบางละมุงที่ได้รับฉายาว่าฉลามร้ายเมืองบางละมุงเพราะว่าค่ายมวยอยู่ที่บางละมุงชลบุรีนี่แหละครับจากตำบลบ้านเพชรครับอำเภอบำเหน็จนรงค์จังหวัดชัยภูมิพื้นเพเป็นชาวจังหวัดชัยภูมิครับวัย17ปีเท่านั้นครับมาชกรุ่นน้องสูง165ซมครับฟอร์มหลังแสนเพชรนักชกรุ่นพี่อาจจะสะดุดหน่อยครับแพ้2เสมอ1ล่าสุดเสมอกับเผ่าดงนงรักที่เผามานะครับแต่สู้ศึกครับฟอร์มต้องบอกว่ากระชูดจริงๆครับในเวลานี้เอาละครับยกที่1ครับอีกฝ่ายนึงสดอีกฝ่ายนึงเก๋าแล้วครับแล้วที่สำคัญนั้นแสนเพชรในลูกบาทาลูกพักที่สวยงามเลยครับเป็นมวยรูปร่างเล็กแต่ถีบได้สวยครับแสนเพชรถีบด้วยซ้ายครับแสนเพชรยังจะถีบจิกเข้ามาอีกครั้งครับสู้ศึกเป็นประเภททนจริงๆครับสู้ศึกหาครับขวากระแทกลำตัวไปก่อนครับสู้ศึกอย่างที่คุณสุภกิจเรียนเลยครับประเภทสีทนได้ครับสู้ศึกที่สำคัญมีวงในครับพี่โอนครับที่ว่ากันว่าแข็งแรงจริงๆครับพยายามสายวัดระยะไปเรื่อยเลยครับโอ้โหดูครับสายหน้าของแสนเพชรถึงนิดเดียวสายตาก็ดีจริงครับแสนเพชรดูลีลาของแสนเพชรออกอาวุธแล้วก็จังหวะดึงและจังหวะป้องกันตัวนี่ผมนึกถึงนู่นเลยครับแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับขวางหน้าวะเตะไม่โดนครับดูครับเร็วจริงๆครับแสนเพชรสายตาของเขาครับเอาแล้วอีกทีแม่ย้ำถึงความสายตาดีครับโอ้แล้วเอวอ่อนอย่างนี้นี่ฮิปปี้สิงห์มณีเลยครับยืนปลายเท้าชนปลายเท้าแล้วดึงดูครับแม่จังหวะนี้ดึงไม่พ้นก็โดนไปปลายครับสู้ศึกเอาเลยครับแสนเพชรลงล่างเจอแข้งขวาของสู้ศึกสู้ศึกพยายามจะเบียดแล้วครับพยายามจะท้าดวลชวนแรกครับแม่เพราะถ้าเกิดว่าเล่นจังหวะฝีมือเล่นเชิงนี่เหนื่อยแล้วครับครับขยับต่อครับหวางแข้งขวาเข้ามาแล้วฉีดด้วยซ้ายครับมาโอ้ดูครับระบบการป้องกันตัวแกแล้วโต้คืนด้วยซ้ายครับแสนเพชรสู้ศึกพยายามจะเน้นที่แข้งขวาอย่ามาล็อกในขวางหน้าเลยครับแล้วลงล่างครับดูครับความฉลาดนี่ครับลูกล็อกเอวเป็นหนึ่งอย่างที่ทางด้านแสนเพชรถนัดนะครับนะครับขวาของสู้ศึกหยิบด้วยซ้ายนำสู้ศึกวางแข้งยังเก็บได้อยู่ครับแสนเพชรคืนเลยครับโอ้พยายามจะตัดล่างอ่ะแล้วเอาจนได้ครับสู้ศึกยิ้มได้ครับทางด้านแสนเพชรเป็นนักชกอารมณ์ดีครับถือด้วยซ้ายจิกเข้ามาขวาแข้งขวาโอ้มาอีกแล้วแข้งขวาของสู้ศึกจิกเข้ามาอีกครั้งครับขยับพุ่งเข้ามาใหม่ขวางหน้าแสนเพชรตีสู้ศึกเสียบด้วยซ้ายเสียบด้วยซ้ายแสนเพชรตีด้วยซ้ายคืนครับมาแล้วครับวงในของสู้ศึกขึ้นบนได้พยายามจะลากแต่ตีไม่ได้ครับกรรมการสุนทรยพลายนั้นแยกออกมาขวางแข้งขวายังไม่พ้นระบบการป้องกันตัวเสริมด้วยหมัดขวาแล้วครับแล้วถีบซ้ายถีบซ้ายวางแข้งซ้ายหน้าวางแข้งซ้ายหน้าเกี่ยวได้โอ้เอาแล้วก็ปักด้วยศอกซ้ายเลยครับแสนเพชรนี่ครับจังหวะขวางหน้าครับฟันด้วยศอกซ้ายสั้นๆครับทั้งหมดยกซะก่อนครับพักแป๊บเดียวครับเอาละครับท่านผู้ชมครับกลับมาลุยกันต่อครับนี่เป็นน้องๆสาวๆริงเกิลครับมาชูป้ายบอกยกให้กับท่านผู้ชมครับนี่คือคู่ที่5ของรายการในศึกแชมป์ชนแชมป์ระหว่างชัยภูมิครับสู้ศึกสอทมบางละมุงในมุมแดงกับแสนเพชรปุ๋ยโฟร์แมนในมุมน้ำเงินครับทั้งคู่เนี่ยเป็นแชมป์เวทพิกัดเดียวกันนั่นก็คือ56กิโลกรัมไกลๆว่าจะเป็นการศึกชิง1ในใต้ล่าในเวทพิกัดนี้ครับดูว่าจังหวะปักศอกซ้ายของแสนเพชรเอาละครับยกที่2ครับสู้ศึกพยายามจะล็อกในเน็บด้วยเข่าขวาเจอเข่าซ้ายสวนครับแยกออกมาขยับพุ่งเข้ามาโอ้ยยกหลอกแล้วฟันด้วยซ้ายครับลูกเก่งเลยครับของทางด้านเจ้าแสนเพชรครับล็อกในได้พยายามจะเน็บด้วยเข่าแล้วกระชากเหลี่ยมเลยครับสู้ศึกนี่เป็นความแข็งแรงของสู้ศึกครับเอาคืนทันทีครับซ้ายหน้าเพชรถีบดักเอาไว้ขยับปาดทะลุพักแล้วขวางหน้าอีกที
ดูครับจังหวะขวางหน้าแล้วฟันด้วยศอกซ้ายครับพยายามจะเน้นที่ศอกนะครับแสนเพชรเจอเข่าขวาสวนพยายามจะล็อกในเลยครับสู้ศึกล็อกได้ตีและเจอเหลี่ยมของแสนเพชรวางซ้ายสวนเลยครับแล้ววางแข้งซ้ายสู้ศึกพยายามจะจิ้มลำตัวแสนเพชรจิ้มลำตัวบวกพื้นเกี่ยวได้ฟันด้วยศอกขวาไม่โดนครับเจอเข่าขวาและเจอเข่าซ้ายพยายามจะตั้งแขนแล้วฟันเลยครับหน้าตากหรือเปล่าครับเมื่อสักครู่นี้เอาเลยครับเสียบด้วยขวาอีกทีครับชนะแสนเพชรโอ้ดูการแก้เกมของทั้งคู่ก็ต้องบอกว่าสมราคาแชมป์ชนแชมป์จริงๆครับคู่นี้ฟันได้แล้วฟันด้วยซ้ายมาอีกแล้วครับนี่แหละครับลูกแก่เอาเกี่ยวมาทางขวาตั้งไว้เสียบขวากระชากมาแม่ต้องยกกาดสูงไว้ก่อนครับสู้ศึกโอ้พยายามจะเน้นที่แข้งขวาแล้วครับขยับมาวางซ้ายแสนเพชรฟันด้วยศอกซ้ายเจอกับขวาสวนกดหน้าไว้สู้ศึกไม่หล่นเลยครับพยายามจะคว้าแสนเพชรตีขวางอยู่ไหมตีด้วยขวาครับหน้ายังโต้ได้อยู่ครับธนาสู้ศึกโอ้แลกกันมันจริงๆครับเอาล่ะสู้ศึกขยับมาทีมซ้ายปักด้วยศอกซ้ายคืนขวางหน้าได้โอ้สู้ศึกพยายามจะเสียบด้วยเข่าขวาดูครับแสนเพชรขวางหน้าไว้โอ้กดอยู่แล้วครับเอาล่ะครับแสนเพชรขยับมาบีดออกมาแทงซ้ายขวางหน้าอีกแล้วครับล็อกนายแทงขวาคืนครับสู้ศึกแสนเพชรตีเจอซ้ายสวนเหมือนกันเอาละครับขวางได้แล้วแต่สู้ศึกกดแขนได้ตีด้วยขวาครับแยกออกครับขยับลองมาโอ้ยหมัดเอาแข้งมาฟันด้วยซ้ายอีกทียังโดนแข้งอยู่ครับขยับเข้าหาแล้วครับสู้ศึกเสียบด้วยขวาฟันด้วยศอกซ้ายโอ้โหแกโถมมาทั้งตัวเลยครับจังหวะปักศอกของแสนเพชรนะครับขวางหน้าแทงขวาสู้ศึกตีไม่กระตีไม่สนใจก็ต้องให้ที่โดนขวาครับแสนเพชรตีมาเอาเลยครับยังได้อยู่ครับจังหวะโต้ของธนาสู้ศึกพยายามจัดนวดไปเรื่อยเลยครับสู้ศึกแสนเพชรตกเหลี่ยมแล้ววางซ้ายพยายามมาสู้ศึกวางแข้งขวาปักด้วยศอกซ้ายสวนล็อกในได้เสียบด้วยขวาตีด้วยขวาคืนเหมือนกันครับแสนเพชรนะครับขวางหน้าอีกแล้วครับแสนเพชรแต่เจอเหลี่ยมของสู้ศึกครับเอาละครับยังยิ้มได้เอาวางขาลูกพักเลยครับนี่แหละครับลูกเก่งของแสนเพชรครับสู้ศึกพุ่งเข้าไปตีด้วยซ้ายแสนเพชรปักด้วยศอกซ้ายเจอเข่าขวาสวนครับโต้ต่อโต้ครับเถียงต่อเถียงในช่วงปลายยกที่2เลยครับโอ้แลกกันมันจริงๆครับสู้ศึกยังเดินหน้าต่อเสียบด้วยขวาแล้วใช้เหลี่ยมเททิ้งเลยครับหมดยกที่2ครับเดือดจริงๆครับที่แม็กสเตเดียมพัทยาประเทศไทยกันอีกครั้งครับผู้ต้องยอมรับเลยนะครับว่าคู่นี้แชมป์ชนแชมป์ก็คู่มวยในฝันครับคู่มวยที่แฟนมวยนั้นต้องการชมแล้วครับผู้แลกกันมันจริงๆครับไม่มีใครยอมใครเลยครับสมศักดิ์ศรีแชมป์เลยครับเอาละครับท่านผู้ชมดูครับจังหวะขวางหน้าและหลักเหลี่ยมและความแข็งแรงของทนายสู้ศึกครับโอ้โหขวางหน้าแล้วฟันของแสนเพชรโอ้โหฟันแต่ละทีครับย้ำแต่ละดอกแต่ที่สำคัญไม่แตกนี่แหละนี่แหละครับท่านผู้ชมครับยังเหนียวอยู่ครับยังเหนียวอยู่ครับสู้ศึกเอาละครับ3นาทีที่เหลือครับทักทายด้วยลิบาทาลูกพักเลยครับแสนเพชรและพยายามจะตัดล่างครับสู้ศึกครับมาอีกแล้วครับขวางหน้าเสียบกระชากก่อนครับล็อกนายตีเอาละครับพยายามจะเล่นเกมแล้วครับสู้ศึกขยับเข้ามาปักด้วยศอกขวาแสนเพชรดูครับจังหวะชิงจังหวะชิงหลักชิงเหลี่ยมกันคู่ที่สูสีจริงๆครับคู่นี้พยายามจะกระชากก่อนครับธนาสู้ศึกแล้วกระชากมาเอาคืนครับโอ้ครับพยายามจะผลักออกมาไม่ล้มครับธนาแสนเพชรพยายามเข้ามาวางแข้งขวาแล้วสู้ศึกวางแข้งขวาแล้วแสนเพชรเกี่ยวได้พยายามจะสวนด้วยศอกซ้ายสู้ศึกสวนด้วยศอกขวาคืนเหมือนกันเสียบด้วยเข่าขวาโอ้ดูแกตื้อจริงๆครับโอ้โหเอาครับท่านผู้ชมสุดยอดในศึกแชมป์ชนแชมป์อีกหนึ่งคู่ครับในประวัติศาสตร์ปักด้วยศอกซ้ายเลยครับแสนเพชรสู้ศึกเบียดเข้ามาทิ้งด้วยหมัดขวาวางแค่ขวาวืดวางแค่เติมด้วยแค่ซ้ายแล้วล็อกในแสนเพชรขวางและเสียบด้วยซ้ายพยายามจะกระชากอีกแล้วครับตีเร่งแล้วครับธนาสู้ศึกพยายามมาวางแค่ซ้ายเจอหมัดขวาสวนและเสียบด้วยเข่าแล้วนี่ครับจังหวะใช้เหลี่ยมของสู้ศึกเอาละครับ
ขยับมาทีขวาไว้แสนเพชรค้ำเอ้าสอกขวามาก่อนครับสู้ศึกล็อกในได้โอ้โหแกล็อกเหนียวเลยครับกดมาขยมแล้วตีด้วยซ้ายตีด้วยซ้ายโอ้แล้วกดมาตีด้วยขวาแสนเพชรต้องลัดล่างเลยครับเอาละครับยุ่งเลยครับน่าเจอกระชากกดคอแบบนี้ครับจิ้มลำตัววางด้วยแข้งขวาแสนเพชรขยับมาฟันด้วยสองซ้ายขวางหน้าอีกทีสู้ศึกพุ่งเข้ามาเสียบฟันอีกแล้วครับแสนเพชรแต่ดูความแข็งแรงของสู้ศึกครับโอ้ยสนุกจริงๆครับดูเดือดจริงๆครับพยายามจะปาทะลูกพักสู้ศึกไม่สนแล้วครับชนเดินหน้าชนแล้วใช้เหลี่ยมขยับเข้ามาเจอแค่ขวาสวนความคลาสสิกสู้กับความแข็งแรงครับมาครับกดคอได้บ้างครับแสนเพชรแสนเพชรพยายามจะใช้เหลี่ยมอีกแล้วเสียบอีกทีครับสู้ศึกสู้ศึกเสียบด้วยขวาแสนเพชรถอดออกมาเจอเหลี่ยมของสู้ศึกแล้วเอาละครับลุกขึ้นมาใหม่ครับจิ้มลำตัวสู้ศึกเสียบขวาแต่ฟันอีกแล้วครับโอ้โหศอกซ้ายของแกนี่ฉวัดเฉวียนเหลือเกินครับแสนเพชรสู้ศึกพยายามเข้ามาทิ้งด้วยหมัดขวาแสนเพชรสวนด้วยศอกซ้ายสู้ศึกล็อกในได้เสียบด้วยเข่าซ้ายกดลงมาตีด้วยข้อขวาเอาละครับโอ้โหดูแกแทงครับตีโอ้โหแข็งแรงจริงๆครับสู้ศึกเอาละครับยังเบียดต่อครับพยายามเข้ามาโอ้พยายามจะปักด้วยศอกขวาครับแสนเพชรเจอเข่าซ้ายของสู้ศึกสู้ศึกล็อกในได้หมุนเหลี่ยมตีด้วยขวาแสนเพชรพยายามจะสวนด้วยเข่าปักด้วยศอกซ้ายคืนเลยครับแสนเพชรเจอแค่ขวาโอ้แลกกันมันจริงๆครับเอ้าโดนศอกโดนหมัดนี่มีอาการอ้าวมันตีคืนได้อยู่ครับโอ้เดือดจริงๆครับครบ2ยกเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับสมศักดิ์ศรีแชมป์ด้วยกันทั้งคู่ครับต้องขอปรบมือให้กับคู่นี้เลยครับสุดยอดครับระหว่างทางด้านแสนเพชรปุ๋ยโฟร์แมนนักชกรุ่นพี่เจ้าของแชมป์จากบุรีรัมย์ในมุมน้ำเงินครับกับสู้ศึกสทมบางละมุงแชมป์จากชัยภูมิครับโอ้โหดูครับฟันไปฟันมาเล่นงานจนหน้าซีดเหมือนกันแต่ว่าทางด้านสู้ศึกด้วยความแข็งแรงแล้วก็หัวจิตหัวใจครับสุดยอดจริงๆครับโอ้โหจิ้มลำตัวและสำคัญวงในครับจับไปได้น้ำได้เนื้อจริงๆดูครับกระทุ้งเข้ามาแล้วพยายามจะกระชากหักเทครับโอ้โหเร้าใจครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับผมย้ำอีกครั้งนี่คือความมันระดับโลกทางช่องสปริง26เท่านั้นครับตอนนี้ไปบนเวทีครับหลังจากผ่านไป3ยกครับช่วงนี้เราไปลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อน Before we go to the judges decision let's check out the final prize sponsored by the Max Muay Thai mobile app get ready for the hardcore trademark Max Muay Thai action watch our shows every day of the weekWorldwide. Download now from the Google Play and iOS stores. Fighters for blue and red corner. Max Muay Thai mobile app. มุมแดงและมุมน้ำเงินนะครับรับไปเลยเงินรางวัลไฟเตอร์คนละ 5,000 บาท Both fighter win a fighter prize of 5,000 baht each. All right, ladies and gentlemen. After three rounds of action, we go to the judges' scorecard.For the winner, Red Corner, Susuk Sothomao Banglamung. เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเดี๋ยวพักชมข่าวพระราชสำนักสักครู่เดียวฮะเพียงแค่8นาทีเท่านั้นเดี๋ยวกลับมามันกันต่อนะครับ Alright, don't go anywhere. We will come back after the break. And this is the champion Muay Thai.